เมื่อคุณกำลังมองหาร้านค้าเติมเกมราคาถูกตรงนี้เลยเพจเติมเกมถูกไม่ว่าจะเป็นเกม AT Steel Rise Genshin Impact PUBG ที่มีราคาโปรโมชั่นที่โคตรแสนจะถูกให้คุณผู้ชมได้เลือกสรรอย่ารอช้าจิ้มไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยโอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้เราก็อยู่กันในช่องน้องแม่ดำตัวอ้วนกลมอีกเช่นเคยครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกม AT Steel Online นะสำหรับคอนเทนต์วันนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นคอนเทนต์ปราบบอส 14-46 นะครับหรือเจ้าบอสเงือกอ้วนนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาผ่านด้วยค่าพลังที่ฉิวเฉียดที่สุดนะครับเรียกได้ว่าสายฟรีค่อยๆกระดึ๊บไปนะฮะประมาณนี้นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมตัวมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอย่างแรกค่าพลังของผมนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ320,000นะซึ่งเป็นอาชีพวิสานะครับอาชีพอื่นอาจจะบวกลบไปอีกประมาณ 20,000 บวกลบไปอีกประมาณ 20,000 บางคนอาจจะผ่านด้วยค่าพลังที่ต่ำกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่านี่คือผมเราทดสอบแล้วว่ามันใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงที่จะมีโอกาสผ่านได้ในค่าพลัง 320,000 ของวิสานะครับต่อไปเรามาดูที่เควสครับนี่ครับ14-46นะบอสตัวนี้จะแพ้โซลิงเกอร์ประเภทโจมตีนะครับเราก็เตรียมสายโจมตีไปเลยนะครับของผมจะมี6ดาว2ตัวนะเฮคาเมโอเน่กับเฟอร์ทามอนนะครับซึ่งของแต่ละคนเนี่ยอาจจะมี5ดาวนะครับอาจจะไม่ถึง6ดาวก็ไม่เป็นไรนะก็พยายามอัดเลเวลให้สุดเลยนะครับถ้า5ดาวก็อัดให้50เลยแล้วก็พยายามอัดของให้กับโซลิงเกอร์ครับแต่ทีนี้ผมจะใช้3ตัวเลยนะแต่หลักๆอ่ะคือไม่ถึงมือเชนหรอกครับก็จะเปลี่ยนอยู่แค่เฟอร์ทามอนกับเฮคาเมโอเน่ของผมนะของผมจะเปลี่ยนอยู่แค่2ตัวนี้ครับนี่ครับส่วนไอเทมของโซลิงเกอร์ก็จะประมาณนี้นะผมอัพไปแค่นิดหน่อยครับประมาณระดับ10นะครับประมาณนี้นี่ประมาณแค่10นะแต่ว่าด้วยความที่โซลิงเกอร์มันเป็น6ดาวค่าพลังมันค่อนข้างสูงครับพลังต่อสู้จะอยู่ที่ประมาณ107ประมาณ107นะครับส่วน5ดาวเนี่ยมันจะน้อยหน่อยนะครับมันก็จะอยู่ที่ประมาณ120,000-130,000นะถ้าใครมีสายโจมตียังไม่มี6ดาวเลยก็พยายามยัดไป 2-3 ตัวครับเพื่อจะได้เปลี่ยนลูกไปไวนะจะได้ไม่เสียเวลาคืนชีพนะครับเพราะถ้าเสียเวลาคืนชีพเนี่ยมันจะเสียลูกดีเพียนะครับโอเคแล้วก็เทคนิคอีกอันนึงนะครับถ้าในกรณีที่แบบว่าเลือกของบอสเนี่ยเหลือ 10,000-20,000 หรือเหลือใกล้เคียงจริงๆครับในช่วงบ้าข้างแล้วเราแบบตายก่อนนะครับตรงนี้ครับก็จะเป็นเทคนิคสุดท้ายนะครับนี่อ่ะก็คือตรงนี้ครับยาครับให้เราใช้ยาระดับสูงสุดเลยนะครับในช่วงที่บอสใกล้ๆจะบ้าข้างให้เราเปลี่ยนเป็นยาระดับสูงสุดก็นะครับเพื่อที่เราจะได้ยื้ออีกสักเทิร์น2เทิร์นนะยื้ออีกสักหน่อยนึงเราจะจบบอสได้นะครับแล้วก็อีกเทคนิคหนึ่งที่สำคัญนะครับยังไม่ท้ายสุดนะก็คือหลบสกิลบอสด้วยครับหลบสกิลบอสด้วยอย่างวิสาดเนี่ยสกิลที่ผมจัดไว้นะครับมาดูในเรื่องของสกิลวิสาดนะสกิลของวิสาดครับผมจะใช้เป็นท่า DPS ทั้งหมดเลยนะครับเน้น DPS นะครับทำ DPS ให้เร็วที่สุดครับแต่วิสาดจะมีข้อเสียตรงที่ว่าท่าส่วนใหญ่จะเป็นขาใต้นะครับขาใต้หมายถึงว่าหลบยากนั่นเองนะครับซึ่งท่าขาตายของวิสาจะมีอยู่แทบทั้งหมดนี้เลยนะก็จะมีนี่ครับสายฟ้านะครับเมทิโอเมทิโอลูกเล็กนะครับแล้วก็จะมีบ่ายนะครับท่าบ่ายสายฟ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นท่าสตาร์นะครับนี่ก็เป็นขาตายแต่ว่า2ท่านี้จะใช้เร็วหน่อยนะครับอันนี้เมทิโอลูกใหญ่นะครับอันนี้ก็จะไล่นานพอๆกับลูกเล็กเลยนะครับส่วนท่าที่ใช้หลบจริงๆของวิสาจะมี2ท่าครับคือนี่ผลึกไอเย็นนะครับที่เป็นท่าน้ำแข็งนะท่าสุดท้ายจะเป็นพายุนะครับอันนี้ไว้เดินหนีสกิลบอลครับซึ่งผมก็จะจัดไว้ท่าผลึกน้ำแข็งเนี่ยไว้ที่4นะครับอันที่4ส่วนท่าพายุไว้สุดท้ายครับซึ่งมันจะตรงกับสกิลบอลพอดีนะครับมันจะตรงพอดีนะถ้าเกิดเราใช้ไวๆมันจะตรงพอดีนะแล้วก็แนะนำการจัดสกิลแบบนี้นะครับด้านหลังนะครับให้คุณผู้ชมใช้เป็นลำดับนะครับเรียงลำดับนะไล่เป็น1 2 3 4 5นะครับเพราะถ้าเรากดเองเนี่ยมันอาจจะกดไม่ทันนะใช้เป็นตั้งเป็นเรียงลำดับนะครับตัวนี้เปิดอัตโนมัติให้หมดนะเปิดโดยไม่หมดอันนี้ก็เปิดอัตโนมัติครับตามนี้เลยนะส่วนสกิลที่ผมอัปเกรดไปก็จะอยู่ที่ประมาณ
ระดับ30นะครับยังไม่30ทุกอันนะที่ใช้ไปแต่จะเน้นไปที่สกิลแรงสุดก็คือนี่ครับเมทิโอลูกเล็กแล้วก็เมทิโอลูกใหญ่อันนี้ผมก็ยังอัพไปแค่25นะแต่จริงมันก็หาได้แน่นะครับในค่าพลัง 320,000 นะแต่นี่คือให้ดูไว้คร่าวๆว่าอัพไว้ประมาณนี้ครับ30ยังต่ำก็ต้อง25ครับแต่ละสกิลนะที่เราใช้นะครับส่วนพาสซีฟก็ประมาณนี้ครับที่ผมอัพไว้นะผมจะเน้นไปที่พลังโจมตีมากที่สุดครับผมจะไล่มาก็จะเป็น HP กับ Damage Critical พลังป้องกันนี่อัพตามนะครับประมาณนี้นะสกิลที่จัดนี้คือเป็น DPS นะครับที่แรงที่สุดของวิสาทเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองทดสอบกับบอทให้ดูนะครับ始めてみようか。本当のショーが何か見せてやるよ。ก็จะเห็นว่าผ่านแบบชิวเฉียดนะครับอันนี้ผมทดสอบประมาณ7รอบครับ7รอบถึงจะผ่านนะโอเคครับคุณผู้ชมก็ลองนำไปปรับใช้เป็นเทคนิคของตัวเองครับอาจจะสลับสกิลก็ได้หรืออาจจะเปลี่ยนโซ่หรือโซ่อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะโอเคครับก็ประมาณนี้นะโอเคครับคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคอนเทนต์ปราบบอสเจ้าเงือกอ้วนนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะสำหรับใครที่ผ่านไปแล้วก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังติดอยู่นะครับก็หวังว่าเทคนิคเล็กๆน้อยๆนี้อาจจะช่วยคุณผู้ชมให้ผ่านจอมบอสนี้ไปได้โดยไวนะครับโอเคครับสำหรับใครที่มาชมช่องน้องใบดำตัวอ้วนกลมหรือช่อง Black Cat นะครับเป็นครั้งแรกครั้งที่2ครั้งที่3ก็ตามแต่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อรอรับชมคลิปใหม่จากช่องผมด้วยนะครับโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนไปก่อนนะจ๊ะจุ๊จุ๊จ้า